วัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้อยๆโชว์เส้นแบรนด์นะคะช่องของเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับกระเป๋าชาแนลเอาไปต่างๆมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าสะพายแล้วเป็นยังไงใส่อะไรได้บ้างก็คิดว่าคลิปของก้อยน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในชาแนลเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามก้อยที่ IG ก้อยจุดช้อปปิ้งแล้วก็ Line @chanel_kidaraang โชว์เส้นค่ะวันนี้เนี่ยก็เอาใบที่เป็นเหมือนแบบชาแนลเริ่มต้นนะคะสำหรับคนที่อยากได้ใบที่แบบมีความเป็นสายสะพายแล้วก็ยังใช้งานได้อยู่นอกเหนือจาก Wallet on Chain เนี่ยจะเป็นใบไหนที่จะมาแนะนำกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือทรงนี้เลยคือถ้าในใบเสร็จนะคะเขาจะเรียกว่าเป็นเหมือนแบบ Phone Holder นะคะเพราะว่าเขาทำมาเพื่อให้ด้านหน้าเนี่ยเอาไว้ใส่โทรศัพท์นะคะแต่ว่าในส่วนตัวก้อยมองว่าใบนี้มันเหมือนเป็น Wallet on Chain อีกแบบนึงเลยเพราะว่ามันแบบกระทัดรัดแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะก็ตัวนี้คือเขาทำออกมาตั้งแต่ช่วง Spring Summer ของปี2021แล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือเป็น Rare Item มากๆแทบจะไม่เข้าไทยเลยนะคะแล้วก็เขาก็ Continue ทำออกมาเรื่อยๆนะคะจนตัวนี้จะเป็นคอลเลกชันสีเบจนะคะ Dark Beige ของช่วง 22A คือช่วงประมาณเดือนมิถุนายนกลางปี2022นะคะก็คือเป็นเบจที่สวยมากอะมันเป็นเบจแบบตอบไม่ถูกว่าเป็นเบจเรียกว่ายังไงแต่ว่ารู้สึกว่าชอบคือเรียกว่าถ้าชาแนลทำเบจออกมากี่อันก็คือสวยทุกอันนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ชอบเพราะว่าสีเขาเข้มแล้วก็จะแบบทำให้เรากล้าใช้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับอะไหล่ที่เป็นแบบไลท์โกลด์นะคะก็คือทองเงาทองอ่อนทีนี้เดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆดูไซส์คนก่อนนะคะไซส์หน้ากว้างเขาเนี่ยจะอยู่เกือบๆ6นิ้วครึ่งถึง7นิ้วนะคะประมาณนี้นะคะอยู่ที่ว่าเราจะวัดจนถึงมุมไหนนะคะแต่ว่าหน้ากว้างเนี่ยจะยาวกว่าวานิตี้กระปุกนิดเดียวนะคะเกือบๆ7นิ้วแล้วก็ส่วนสูงของเขานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะคะก็จะสูงกว่าวานิตี้กระปุกนิดนึงนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาจะแคบหน่อยจะอยู่แค่1นิ้วนะคะแล้วก็ความยาวสายเนี่ยคือตัวนี้จะเป็นสายแบบที่ไม่ได้ถอดออกได้นะคะก็แบบตรงๆปกติเลยแล้วก็ความยาวสายเขาจะอยู่ที่21นิ้วนะคะก็คือเป็นความยาวที่ค่อนข้างสั้นเรียกว่าสะพายแล้วก็กำลังสวยค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมาดูด้านในเขานะคะคือก็จะเป็นช่องเรียบๆแบนๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเหมือนอารมณ์แบบกระเป๋าสตางค์แหละก็คือตรงนี้ไว้ใส่นู่นนั่นนี่การ์ดเสียบอะไรไว้ได้นะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเหมือนช่องกระเป๋าสตางค์คือมีช่องใหญ่นะคะแล้วก็มีช่องซิปตรงนี้ไว้ใส่เหรียญได้นะคะแล้วก็มีที่ใส่บัตรอีก3ช่องนะคะข้อดีของอันนี้คือเขาจะเป็นซอฟต์คาเวียร์ซึ่งพอเป็นซอฟต์คาเวียร์เขาจะ1น้ำหนักเบา2เขาจะมีความยืดหยุ่นนะคะทำให้เราสามารถที่จะอัดกระเป๋าเพื่อที่จะจุเยอะกว่าเดิมได้นะคะเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้ใบนี้มันใช้งานได้จริงเดี๋ยวก็จะใส่ให้ดูนะว่าใส่อะไรได้บ้างคืออย่างเช่นโทรศัพท์ก้อยนะคะเป็นรุ่น plus size เนี่ยใส่ลงไปได้เลยนี่แล้วก็จะแบบปิดได้สบายมากนะคะทีเนี้ยเพื่อนๆอยากรู้ว่าถ้าเราอยากจะจุของมากกว่านั้นล่ะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคะว่าถ้าเราจุ AirPods ลงไปกุญแจรถลงไปแล้วก็จุลิปสติกลงไปนะคะเราแบบจุ3อย่างเลยน้องก็ยังปิดได้นะคะแต่ว่าแน่นอนก็คือว่าเขาก็จะดูอ้วนกลมขึ้นนะคะแต่ว่าคือข้อดีคือเราจ่ายตัวนี้ในราคาแสนต้นเนาะแต่ว่าเราก็คือได้กระเป๋าที่ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ด้านหลังเราก็ใส่เงินใส่บัตรได้ตามปกติซึ่งแบงค์พันแนวยาวเนี่ยก็คือใส่ได้เลยนะคะนี่ก็จะใส่ลงไปได้เลยแล้วก็รูดซิปปิดได้นะคะนอกจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเรามีเหรียญเราก็โยนลงไปในช่องซิปนะคะเพราะด้านในจะมีช่องซิปอีกช่องหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะทดสอบให้ดูนะคะว่าช่องด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดอยากจะใส่ของลงไปจีบถาที่ช่องด้านหลังจะใส่อะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวลองกุญแจรถแล้วก็ AirPods แล้วลองเพิ่มลิปสติกไปนะคะ
ปิดได้สบายมากนะคะแต่ว่าแน่นอนเขาก็จะมีความโค้งนิดหน่อยคือเนื่องจากมันเป็นซอฟต์คาเวียร์มันก็จะยืดหยุ่นตามของที่เราใส่เดี๋ยวต่อไปก็จะสะพายให้ดูนะคะว่าเวลาสะพายออกมาเขาน่ารักแค่ไหนก็คือสะพายออกมาแล้วความยาวก็กำลังดีกำลังสวยเลยนะคะแล้วก็แบบเป็นความยาวที่กำลังดูทะมัดทะแมงเลยหรือว่าจะสะพายข้างนะคะก็เป็นความยาวเนี่ยคือมันออกแบบได้ทรงกำลังโอเคเลยนะคะเวลาเราจะหิ้วไปงานที่ดูสุภาพหน่อยใส่ชุดเดรสเนี่ยตัวนี้ก็คือเหมาะค่ะเดี๋ยวจะลองประยุกต์นะคะทำเป็นแบบสายสั้นเผื่ออยากจะหิ้วสั้นขึ้นนะคะก็ทำได้แล้วก็น่ารักด้วยหรือว่าจะทำแบบเป็นสายสะพายคู่ที่สั้นกว่าเดิมนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบกระเป๋าถืออย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าสะพายติดไหล่ก็ได้เหมือนกันก็จะสั้นๆแบบนี้คืออะไรก็ตามที่เป็นกระเป๋าแบบมีฝาปิดอะค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยประยุกต์ได้เยอะเวลาหิ้วหรือว่าเราจะหิ้วแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็แบบเอาสายตกแต่งไว้ด้านบนก็จะเป็นสะพายสั้นอีกแบบนึงนะคะขึ้นไหล่สวยๆก็คือเรียกว่าทรงนี้ฮิ้วได้หลายทรงมากวันนี้นะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวน้องโฟนโฮลเดอร์นะคะซึ่งส่วนตัวก้อยเรียกว่าเป็นแบบมินิวอล์กเป็น Wallet on Chain รุ่นหนึ่งเลยนะคะที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วก็ดูบางเบากระทัดรัดแต่ฮิ้วได้หลายทรงนะคะแล้วก็ความยาวสายกำลังดีแทบจะไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ปรับสายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ของที่ใช้เนี่ยก็เป็นของในชีวิตประจำวันเราได้นะคะคือเงินโทรศัพท์คุณแจรถลิปสติก AirPods ประมาณนี้คือใส่ได้ถ้าคนที่เป็นของน้อยแบบพกน้อยเนี่ยก็ว่าตัวนี้ก็เป็นอีก1ใบในราคาเริ่มต้นของ Chanel ที่ตอบโจทย์นะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับการรีวิวคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามที่ IG ก็ก้อยจุดช้อปปิ้งนะคะแล้วก็ Line @ชนะคิดและล่างโชว์เส้นวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ